ดให้บริการเป็นทางการนะครับทางหลวงยังอนุญาตให้จอดถ่ายรูปจอดนู่นนี่นั่นกันได้อยู่ตามสบายแล้วก็ยังไม่มีรถมาใช้บริการมากมายก็คือเปิดให้ท่องเที่ยวนะครับสบายสบายนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเมื่อก่อนที่เราใช้ตัดออกไอ้นี่นะครับพญาเมงลายจะเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งหนองหลวงนะครับมันก็อีกฝากหนึ่งครับที่รถวิ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเจ้าหน้าที่ทางหลวงวิ่งอยู่นะครับอันนี้แม่บ้านขอแก๊กดูแล้วข้ามร่วมกิโลเหมือนกันนะแต่ผมยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าระยะทางเท่าไหร่ด้านฝั่งนี้ก็ใหญ่นะครับหนองหลวงลักษณะแม่น้ำเขาจะคล้ายๆตัวไอนะขนาดนี้ครับใหญ่นะเป็นหลายพันไร่อยู่ประมาณนี้ครับพอรอ1421ไปดูสะพานหนองหลวงนะครับว่าเป็นยังไงเป็นสะพานใหม่ถนนเส้นใหม่ครับต้นคลิปนะครับทิศทางมาจากตัวเมืองเชียงรายนะครับถ้าตรงมาทางนี้ก็คือพะเยาลำปางกรุงเทพก็ว่ากันไปนะครับเราเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะ1020ก็คือเส้นทางหลักนะครับไปอำเภอเทิงหรือจะออกเชียงของนะครับมันจะอ้อมโค้งเป็นตัว U นะครับนะครับอันนี้คือสะพานนะครับรูปสะพานหนองหลวงวิ่งเข้ามานิดหน่อยก็จะเจอสี่แยกมานิดหน่อยโซนนี้ก็คือเป็นไร่เชิญตะวันนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายแต่เห็นว่าตรงนี้เป็น1152อยู่แต่ตอนนี้แปลเป็นทางหลวงไปดิมเบเลข1421แล้วนะครับวิ่งมาประมาณกิโลนึงท่านก็จะต้องเลี้ยวขวานะครับในนี้มันอาจจะเป็นถนนไม่มีชื่ออยู่นะครับก็จะเลี้ยวขวานะตามคลิปนะครับแล้วออกหนองหลวงแล้วก็วิ่งตรงนะครับวิ่งตรงไปที่ทางหลวงไปดิมหมายเลข1020เลยพูดง่ายๆคือตัดตัวอยู่นะครับแม่กอนะครับกมแรกของทางหลวงไปดินหมายเลข1020นะครับตัดกับทางหลวงไปดินหมายเลข1หรือถนนประปนโยตินผลโยตินครับด้านหน้าตรงไปนู้นทิศทางเข้ากทมเข้าพะเยานะครับอันนี้ทิศทางไปภูชี้ฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นเส้นทางหลักนะแต่มีเส้นที่เร็วกว่าเส้นนี้อีกนะครับก็ผ่านเวียงชัยนะครับก็จะเร็วกว่าเส้นนี้แต่เส้นนี้ภูชีฟ้านะครับ113กิโลเมตรประมาณนี้อาจจะดูไกลหน่อยแต่มีเส้นที่ไม่ถึง100โลนะครับมีรีวิวไว้แล้วไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปถึงแค่เวียงชัยอยากจะไปดูสะพานซึ่งเป็นเส้นบายพาสนะครับตัดออกภูหลงถังตัดออกเชียงของเวียงแก่นได้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันตอนนี้ก็เป็นกม.แรกๆของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020ครับก็ช่วงนี้เป็น4เลนอยู่นะพอหลุดออกไปนู่นห้วยสักนะครับก็จะเริ่มสวนเลนแล้วพอออกนอกเขตจะไปอำเภอเทิงก็มีสวนเลนยังไม่4เลนตลอดสายนะครับถ้า4เลนตลอดสายได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเมื่อก่อนเชียงรายนี่คือนะครับอยากดูสะพานลอยฟ้ามาดูตรงนี้นะก็เรียกว่าบายพาสทางด้านทิศตะวันออกนะครับโค้งมหัศจรรย์นะโซนนี้เรามาระวังหน่อยนะครับแล้วก็น้ำยางเยอะนะผมบอกเลยระวังนิดนึงถ้าท่านมาเชียงรายนะครับมาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1โซนพะเยาช่วงเขาเรียกก่อนจะเข้าพะเยานะครับมันจะมีงาวแล้วก็โซนแม่กานะครับก็จะมีกลวยตั้งไว้ในถนนอยู่ดีๆก็ตั้งแล้วก็มีจุดดำๆอันนี้คือน้ำยางรั่วเขาก็จะวางกลวยเตือนไว้นะฮะนี่คือเป็นเทคนิคที่การใช้ทางหลวงแบบไทยๆแบบบ้านเราที่ท่านจะต้องทำความรู้จักนะครับว่าอยู่ดีๆทำไมมีกลวยมาตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรนี่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรเขาตั้งเตือนท่านว่าตรงจุดนี้มีน้ำยางรั่วนะครับแล้วก็ฝนมาหรือโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยมันจะลื่นและเอาไม่อยู่ท่านจะเหินข้ามฝั่งไปได้เลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับมาเป็นประสบการณ์นี่มากับแม่บ้านนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูน่าจะเป็นสะพานลอยฟ้าหรือสะพานลอยน่าจะยาวที่สุดของเชียงรายละเดี๋ยวเราก็จะออกเวียงชัยด้านซ้ายนะครับทางหลวงไปดินหมายเลข1421นะ
ก็ประมาณนี้ก็จะเป็น4เลนนะตรงนี้เขาทำทำใหม่นะครับแล้วก็ตรงไปข้างหน้านิดเดียวเลยปากทางเข้าวัดของไร่เชิญตะวันเนี่ยหลุดไปนิดเดียวก็จะเป็นสวนเลนแล้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นกม.แรกๆของถนนใช่สี่เลนก็คือเป็นบายพาสไงก็เชื่อมต่อยันเชียงของใช่แล้วจากใต้มากนะครับคือมันก็จะจุดตัดนิดเดียวก่อนขึ้นภูหลงถังนะครับคือเส้นนี้ถ้ายิงตรงอย่างเดียวเป็นถนนที่ตรงตรงก็จะเจอเส้นตัดตัด1152นี่เข้าเวียงชัยนะนะครับจริงๆตรงนี้เป็น152แต่อนาคตมันจะเป็น1472หมดแหละนะครับอันนี้เราจะออกขวานะครับแต่ถ้าท่านออกเวียงชัยหรือไปเส้นเดิมแรงต่างให้ออกซ้ายไปก่อนนะอันนี้ถนนเนี่ยให้วิ่งอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นทางการนะครับประมาณนี้ยังพูดง่ายคือยังส่งมอบงานไม่หมดนะครับประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่1472พูดผิด1421นะครับ1152เลี้ยวซ้ายเข้าเวียงแก่นไปนะจะเห็นว่าใช้คำว่าทางปิดนะครับก็คือยังไม่ได้ส่งมอบแต่เราก็ยังสามารถวิ่งได้เพราะว่ายังเปิดให้วิ่งอยู่แต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับประมาณนี้นะยังไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแต่เปิดให้ใช้งานนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้เราก็จะสะพานข้ามหนองหลวงนะครับซึ่งมีพิธีเปิดใหญ่โตไปแล้วนะครับจากตรงนี้ไปเชียงของไม่ถึง100โลนะครับประมาณนี้ก็จะผ่านพญาเมงลาย33กิโลขุนตาล48กิโลนะครับเอาง่ายๆไปทะลุทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020ไม่เกิน50โลเนาะเส้นนี้ยิงตรงอย่างเดียวนะครับตรงจนแบบแทบหลับอ่ะแล้วก็มันก็สวยเพราะว่าด้านหน้ามันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะพญาพิพักอ่ะยอดเขาพญาพิพักแบบอยู่ข้างหน้าไกลๆนะครับสวยมันจะสวยเป็นถนนเส้นหนึ่งที่สุดลูกหูลูกตาเพราะอะไรเพราะมันตรงเคยพาแม่บ้านวิ่งรอบนึงนะครับไปทะลุ1020ก่อนที่จะขึ้นภูหลงถังเนาะโอ้โหตรงจริงๆแบบวิ่งกันนะครับแล้วมันมีอยู่โซนหนึ่งนะที่ออกจากพญาเมงลายแล้วนะครับแล้ววิ่งตรงไปทางขุนตาลอ่ะมันตรงมากๆแก๊งวัยรุ่นเขาวิ่งกันผมไม่อยากบอกความเร็วเนาะเดี๋ยวปากมันลั่น นะครับวิ่งกันสนุกแบบวิ่งจนความร้อนขึ้นนะ ทางตรงนะครับนี่นะครับสวยงามผ่านข้าวผ่านอะไรต่างๆตรงนี้ยังเขตอำเภอเวียงชัยอยู่นะครับนี่ครับเราจะเข้าโซนหนองหลวงแล้วนะครับถ้าใครเป็นแมปตัวเก่าๆเนี่ยก็จะไม่มีแผนที่ถนนเส้นนี้นะครับถ้าจะให้ดูในรถผมก็คือไม่มีนะครับเหมือนวิ่งอยู่ในนาข้าวนะครับนี่นะครับประมาณนี้โอ้มีบ้านชัยภูมิด้วยนี่นะครับก็เป็นสะพานข้ามหนองหลวงนะครับสะพานหนองหลวงโอ้ยมีชื่อด้วย นะครับกลางคืนนะบรรยากาศดีๆสดใสนะครับนี่นะเสร็จก็คือจริงๆจะช้าก็ช้าช่วงนี้นะครับประมาณนี้เปิดให้บริการเป็นทางการนะครับทางหลวงยังอนุญาตให้จอดถ่ายรูปจอดนู่นนี่นั่นกันได้อยู่ตามสบายแล้วก็ยังไม่มีรถมาใช้บริการมากมายก็คือเปิดให้ท่องเที่ยวนะครับสบายสบายนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเมื่อก่อนที่เราใช้ตัดออกไอ้นี่นะครับพญาเมงลายจะเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งหนองหลวงนะครับนู่นก็อีกฝากหนึ่งถนนยังไม่ได้เปิดให้เป็นสาธารณะนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่อนุญาตให้วิ่งแล้วนะครับประมาณนี้จะจอดจะถ่ายรูปจะอะไรก็ยังทำได้อยู่หนองหลวงนะครับพอล1421ที่สามารถขึ้นภูชีฟ้าผาตั้งชี้เดือนชี้ดาวได้หมดเคียงของเวียงแก่นได้นะครับที่ลงจากสะพานหนองหลวงนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1421ที่ดิน
มีเศษที่ดินมีอะไรอยู่นะก็ถนนยังไม่ได้ส่งมอบให้วิ่งแบบโดยบริบูรณ์สมบูรณ์นะครับยังไม่ได้เปิดเป็นทางแบบสาธารณะจ๋าให้ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับงานก็มีส่งมอบพวกจุดสีแยกไฟแดงนะครับยังไม่ทำเสร็จหรือขับรถใต้สะพานอะไรต่างๆเนาะยังไม่เสร็จเนี่ยครับถ้าไปเชียงของจากจุดนี้นะจากตัวเมืองก็ชั่วโมงเดียวเองครับล้นระยะทางได้เยอะเลยแต่ตอนนี้คือมันทำความเร็วไม่ได้ทั้งนั้นเองเพราะว่าไฟแดงยังไม่ได้ติดตั้งเลยเจ้าหน้าที่เขาติดตั้งไฟแดงอยู่ก็มีติดใต้เตือนเป็นระยะนะครับว่าถนนยังไม่ได้ส่งมอบเป็นทางสาธารณะโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ทางสัญจรนะครับอย่าเพิ่งซิ่งมาเถอะก็เป็นถนนที่ตัดตรงชวนง่วงเส้นหนึ่งแหละถ้าเป็นขับซิ่งได้แต่ก็มันไม่ใช่มอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็มันผ่านสถานที่หมู่บ้านชุมชนสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเยอะระมัดระวังนิดนึงนะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจุดตัดถนนที่เราแบบวิ่งกันประจำนะครับที่ท่านเห็นภูเขาหินปูนอยู่ใกล้ๆนู่นแหละก่อนเราจะวิ่งเส้นนั้นแจ้งแม่ก่อนคือเป็นกมแรกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1020ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะครับเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆผ่านสะพานบายพาสแยกตะวันออกชร5023นะครับแล้วก็มุดใต้สะพานมาตรงมาเรื่อยๆสักประมาณ 4-5 โลเนาะก็จะเจอทางแยกตัด1152เดิมแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็น1421แล้วนะครับนี่ไงจะเจอแยกแล้วนี่นะครับก็จะเจอป้ายพญาเมงลายเชียงของเวียงชัยซ้ายนะครับก็คือจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1152นะเดิมทีแอดมินจะมาใช้เส้นนี้ที่เขาสร้างไม่เสร็จนะก็จะมา1152แหละแล้วก็มาตัดเอานะครับประมาณนี้นี่นะครับเวียงชัยตอนนี้ก็เป็นไฟกระพริบมับๆนะอันนี้เข้าสะพานหนองหลวงจุดนี้เปิดให้เข้าแล้วนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเนื่องจากว่าไฟแดงตัวนี้ยังไม่ได้เปิดถาวรเดี๋ยวขออนุญาตไปยูเทิร์นแล้วกลับเข้ามาที่1421นะครับ1421เนี่ยท่านใช้ Google Map ก็ยังไม่ขึ้นตัวเลขนะแต่ว่าขึ้นเป็นเส้นทางให้วิ่งนะครับ1152เดิมนั่นเองนะครับก็คือเส้นนี้เราไปยูเทิร์นต่อเรามาจากสะพานหนองหลวงฝั่งนู้นนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ปิดอยู่นะครับแต่ว่าให้วิ่งนะแต่ต้องไปยูนะครับโอ้ใกล้มากเลยนะเชียงของพญาเมงลายแบบเปียกๆปะปะในแมปก็เปียกนี่เส้นเดิมอยู่ข้างล่างที่มีรถตู้วิ่งอันนี้สะพานยังไม่เสร็จนะครับต้องไปยูอีกกันแหละครับถ้าท่านจะไปช่วงนี้สะพานข้ามแยกชร2032ยังไม่เสร็จถ้าจะไปตรงนู้นต่อก็ต้องไปยูค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชงกทัวร์ออนไลน์ความสุขที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบ๊ายบาย